ตรงนี้เฮฟเว่น3บอมครับผมท่านผู้ชมครับที่แตกต่างกันคือ Attack All Round ยังคงเป็น1 of 5ครับที่เล่นเป็นเลน่านะฮะแต่ว่ากลับกันทางฝั่งของ Overtime ครับผม hey. ไม่มีเลน่าแต่เป็นพินอคคิโอเล่นเป็นบีชครับและมีคิวจอยมาด้วยลาวาเล่นคิวจอยฮะคิวจอยฮะท่านผู้ชมฮะจุ๋ยๆนี่มือสไนนี่คือเป็นไอ้นี่อยู่แล้วนะฮะเจ็ดครับผมยากแล้วฮะตอนนี้ผมบอกเลย เอาละฮะก้องกระเรสครับสร้างความได้เปรียบให้กับตัวละครของคุณด้วย PC ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Core Generation 10นะฮะใช่อย่าลืมนะฮะไปแงะ CPU ดูกันนะครับถ้าไม่ใช่นี่รีบไปเปลี่ยนเลยต้องเป็น Gen 10แล้วนะเออ Gen ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวจะตก10เอานะครับแม่ตัวที่มันเป็นดีเฟนซ์ของตัวตั้งรับเนี่ยสกิลนะฮะท่านผู้ชมครับไซเฟอร์กับคิวจอยว่ะถูกต้องครับผมเดี๋ยวก็ดูว่าการหยิบยกคิวจอยนะครับมาเล่นในฝั่งเป็นบุกก่อนด้วยนะเพราะเขาได้เลือกฝั่งนะครับผมว่านั้นมันก็ต้องเล่นยากพอสมควรนะโอ้แล้วดูฮะหยิบแท็บขึ้นมาเป็น2อันนะฮะแล้วมีตั้งป้อมปืนไปด้วยนะครับแล้วมานะฮะวางไว้ก่อนครับตัวสตันนะฮะหุ่นยนต์ตัวเล็กๆครับจุ๋ยๆฮะโอ้แล้วเฟรนซี่อีกหนึ่งครั้งนะฮะดูเหมือนว่าในพิสตอลเราเนี่ยเฟรนซี่จะถือว่าเป็นที่นิยมเลยทีเดียวนะครับและพีดีซีในพีดีซีเมื่อสักครู่นี้มีดันออกไปครับน่าจะไปยิงแท็บทางฝั่งของคิวจอยนะฮะและลาวาโอ้แล้วเดินนะแบบนี้ท่านผู้ชมฮะซ้ายอุ้ยแล้วซ้ายเจอมาจังหวะนี้ยังไงพีดีซีถอยเลยครับแบบนี้ฮะโอ้โหลาวาครับแกดักรออยู่แล้วฮะโอ้แล้วดูนะฮะท่านผู้ชมฮะการตึงพื้นที่ฮะตึงวิธีการเล่นตรงนี้โอเวอร์ไทม์นะครับน่าสนใจครับโอ้เราต้องมาเจอกับทีมต้องบอกว่ามากประสบการณ์อย่างแอตแลนต้านะครับดูพวกเขาเล่นฮะสองคนที่เหลืออยู่ของทาร์ฟนะครับตอนนี้ก็สามคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแหมมีน่าจะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้รับชมกันมากมายเลยทีเดียวก็วันนี้กับการเจอแถวลาวครับโอเวอร์ไทม์และได้ยินเสียงแบบนี้ยังไงครับเปิดมาแล้วลุยเลยครับสำหรับกล้องกระเลสครับท่านผู้ชมครับแล้วลาวา PDC รออยู่ด้านในมาและกล้องกระเลสกับ PDC ช่วยกันเก็บไปพินอคคิโอไปเก็บกล้องกระเลสมาแต่ว่ายังหา PDC ไม่เจอแล้วไปสแกรี่ไปเก็บ PDC มาแต่ว่ามีคนโรเททมาแล้วครับแหมผิดคาดครับจังหวะลักไก่มาอู้แล้วเราไฟล์ครับแปะไว้ที่หัวเมื่อกี้ก็โดนนะเมื่อกี้สำหรับทางฝั่งพินอคคิโอและสแกรี่ก็โดนเก็บตัวท้ายเฮดช็อตมาจากจินนี่ครับผมโอ้เดินกระชับพื้นที่เข้ามาจริงเลยฮะท่านผู้ชมครับสำหรับทางฝั่งของโอเวอร์ไทม์ครับแต่ว่าตอนจังหวะเข้ามามันเก็บใครไม่ได้เลยครับทั้ง PDC และก้องกระเรดครับแต่ต้องชมก้องกระเรดด้วยครับแม่แกไปเปิดเสียงทางยาวเมื่อสักครู่นี้แล้วดูลาวาครับแม่แกระเบิดออกไปเช็คก็จริงนะฮะแต่ว่าตอนที่จังหวะเดินเข้าไปเนี่ยมันยากอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเพื่อนตรงนู้นเนี่ยเข้าไปแล้วนะฮะแต่ว่าทางฝั่งสั้นเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นมานะฮะมันไม่ได้คอร์สกันพอดีและต้องชมด้วยฮะสำหรับก้องกระเรดครับถูกต้องครับผมคือถ้าไม่เสีย2ตัวแรกแบบโดนลักไก่สโมกผมว่าน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นได้วินเลยนะนะครับเพราะว่านี่ครับไปโดนตัดตัวแรกทั้งสโมกไซเบอร์เคสแล้วก็ตรงด้านหน้าขึ้นมาจากช็อต A ครับโอ้ยแทบอุ้ยแหมเมื่อกี้นี่เจอเจ้าของนะฮะเป็นคิวจอยครับของลาวาครับเมื่อกี้มีวางป้อมปืนไว้ครับมีคนเฝ้านะมีคนเฝ้านะแล้วเมื่อกี้เนี่ยยิงตั้งนานนะกูหาป้อมปืนเนี่ยจะล่วงไปนะครับผมโอ้โหถือว่าอยู่กันนานเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ครับเอาละสกายรี่ครับจุ๋ยจุ๋ยยังไม่มีทีเด็ดนะฮะตอนนี้สำหรับโอเวอร์ไทม์ครับวินนี้นะฮะต้องอีโคครับ Here. แม่รออยู่หน้าการ์ลาชนะฮะดับเบิลดอตรงนี้ครับใช่ครับโอ้โหแล้วจะมีฟอลไลน์เข้าไปเบรกนะฮะแล้วจุ๋ยๆก็น่าจะเดินขึ้นไปเลยแล้วจินนี่ยังไงครับจินนี่อุ้ยแล้วถ้าธนูออกมาน่าจะเป็นเล็กคอนเนี่ยฮะเป็นสแกนของซูทครับโอเคเล่นแบบค่อยๆแคะค่อยๆแก่ออกมาตรงนี้แล้วเดินมาครับโอ้โหจินนี่ก็แอบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะจังหวะของดับเบิลคิวจินนี่แล้วด้านในบอมไซส์ซีฮะยังมีรอคอสข้างในและลาวาครับแหมถึงแม้จะวางเทเลตเอาไว้แต่ว่าก็โดนยิงมาดีซีเห็นแล้วสโมกบ่นแล้วลาวาก็ตายตามไปด้วยครับดีซีเก็บได้โอ้แล้วจินนี่โอ้มีกระโดดเฉยเลยฮะสำหรับจินนี่ครับสแกรี่ไปเก็บจินนี่มาแล้ววันออฟไฟมาแก้ตัวฮะเก็บสแกรี่ไป2ต่อ0นะท่านผู้ชมครับใช่ครับเอาละก็เป็นความแน่นอนแล้วครับใน2วินเพียร์แถวลาทำได้นะครับในช่วงต้นแบบนี้ครับนี่ฮะจังหวะจินนี่เซอร์ไพรส์เลยคือเป้านี้แทบจะไม่ได้เผื่อเอาไว้เลยแล้วครับว่าข้างบนจะมีคนนะเมื่อกี้นี่ฮะวินที่2อ่ะได้ไปแล้วนะครับแล้วท็อปแฟกตอนนี้มีจินนี่ครับ3คิวแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟูบายขึ้นมากันหมดแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของโอเวอร์ไทม์ท่านผู้ชมครับสแกรี่ครับ
โอ้มีสแกนมายังไวอยู่นะสำหรับสแกรี่ครับยิงเลคอนทิ้งไปใช่ครับหลายคนนี่เรียกว่าในไทยการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นกันนะกับการหยิบคิวจอยมาเล่นนะสำหรับในทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ต้องบอกว่าก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเบดออนนะครับมีผลประโยชน์กับฝั่งรับพูดได้แบบว่าเกิน 50% เลยโอ้แล้วจะไปเช็คทางยาวหรือเปล่าครับยังไงฮะโอ้แต่ว่าไกลๆตรงนี้ไกลๆตรงนี้มีคนยิงล่อมาครับท่านผู้ชมแล้วกระโดดเข้าไปในสโมกเฉยเลยฮะสำหรับ PDC ครับไปโดนซูดเก็บมาครับโอ้ PDC แกมุดสู้ครับแต่จะเดินอย่างประมาทหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วก็กระเลงก็รอจังหวะวางเป้าตรงนี้เฮดช็อตใส่ไปตรงนี้โอ้คือเดินมาวางเหมือนจะเช็คแล้วนะครับเมื่อกี้ล่าสุดก็โดนเก็บมา2คิวดับเบิ้ลคิวจากก้องกาเลสเฉยเลยครับเอลองโอ้โหแล้วทางยาวยังไงฮะทางยาวยังไม่เคลียร์นะฮะลาวาครับเหลือกันแค่2คนกับสแกรี่โอ้แล้วสโมก2ลูกตรงนี้จะทันหรือเปล่าและด้านบนตรงนี้มีโยนไฟขึ้นมาครับโอ้เนี่ยยัดนาโนมาก่อนด้านบนนะครับแล้วเทอร์เรตยังไม่ได้ใช้ครับลาวาฮะอุ้ยแล้วก็จะวางนี่ฮะด้านหลังเอาไว้แล้วเทอร์เรตฮะแต่ว่าจะยิงอย่างเฮเว่นลงมาได้แต่ให้สแกรี่เดินให้สแกรี่เดินแล้วสแกรี่เดินปาดหนึ่งมาแล้วชาวสเตปตรงนี้เอาทามิ่งแล้วยิงฟรีไปครับโอ้โหโชคดีตรงแต่ว่าเพื่อนแอบเสียดายลาวาเดินมาเพราะไม่คิดว่าจะมีอีกครับโอ้แล้วดูครับแม่ชาร์จเสร็จตรงนี้ไป1ทีนะสำหรับเอสติ๊กนี่คือหายไปเลยครับโอ้แล้วแกดูฮะโยมาวางให้ไวโดนิสับมาครับผมสับคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ฮะโอเมนของทางฝั่งโอเวอร์ไทม์แล้วก็มีฟอร์มเดอะชาโดเฮ้ยอ้อมไก่แบบนี้โอ้แล้วแบบนี้จะทันเหรอฮะแต่มุมมันวางเปิดมาที่กาลาดนะท่านผู้ชมเขาคิดมาแล้วครับเขาคิดมาแล้วแล้วมุมนี้ไม่ได้ยืนแล้วมุมท่ามาหรือเปล่าโดนขอแค่โดนโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับแกยิงตายฮะแล้วดาร์คโคเวอร์เล่นมาแล้วสเปย์ยิงหาอยู่แล้วกู้เวลาเหลือน้อยหรือเปล่าตรงนี้ทันไม่ทันครับผมเพราะกู้ขึ้นมาครึ่งทางก่อนแล้วครับผมโอ้วางเซตทุกอย่างอย่างสวยงามเลยฮะสำหรับสแกรี่ครับแต่ว่าแม่ตัวสุดท้ายเลือดเขาเหลือยังเหลือเต็มอยู่ด้วยแล้วพวกเขาเจ็บหนักด้วยครับโอ้เรียกว่ามาดีนะการวางแผนครับในจังหวะสุดท้าย1ต่อ2เมื่อกี้แต่แอเสียดายเลือดเนี่ยเหลือน้อยไปนิดนึงแล้วพอโดนคู่จังหวะแรกแล้วอะเล่นแล้วอะมันเล่น3เล่นยากเพราะว่าคนที่มาดีฟิวหรือว่ากู้ระเบิดรอบที่2เนี่ยเขาจะไม่มีทางที่จะกู้จุดเดิมแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนตัวเขาจะถอยออกไปด้านหลังด้วยข้างๆกับกล่องเขียวครับแม่เดี๋ยวต้องชมในสแกรี่ครับช็อตนี้ชาวสเต็ปดูฮะหาไม่เจอฮะสำหรับเอสติครับที่แอเสียดายว่าถ้าลาวาเมื่อกี้เนี่ยคือแบบถ้าไม่ได้เดินตามมาก็ไม่ตายแล้วนะเพราะเขาก็ไม่ได้คิดด้วยครับว่าเพื่อนเนี่ยจะแหมเลยป้ายไปแบบนี้ครับยิ่งกว่าโดนผีหลอกนะเอสติกเมื่อกี้นี่คือโดนโอเมนหลอกนะฮะแอบเสียดายแทนครับไม่คิดเลยลาวายหนึ่งแบบว่าน่าจะมีสิทธิ์ชนะได้ครับเอาละตอนนี้ดูเหมือนยังไม่ได้มีการแผงฤทธิ์ใดๆเกิดขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับและจุ๋ยๆครับเดินเข้ามาเคลียร์ขวาไปแล้วซ้ายมือตรงนี้มีคาเบิร์สและมีดาร์คโคเวอร์ของโอเมนปิดอยู่ครับและจะได้วางฮะตรงนี้ฮะใน B ครับลาวาลาวาแกไม่ได้กดสกิลอะไรมาเลยหรือเปล่าดูนะครับตัวเปล่ามาเลยครับมีแค่เชอร์ลีฟครับด้านหลังครับพยายามจะเป็นคนที่ล็อกเอาไว้กับเพื่อนเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมปล่อย B ไหลเข้ามาวางแบบนี้แล้วแต่เอาราวอย่างน้อยว่าเขาก็ได้วางครับโอเวอร์ไทม์แล้วยับพลานอยกับคาวัตลงมาครับสำหรับทางเชื่อมออกมาทาง C ครับโอ้แล้ววันโนไฟยังไงครับ1ทีตรงนี้แฟตพอยต์ตบเข้ามาพินอคคิโอสแกรี่เก็บ PDC แล้ววันโนไฟกันท่านผู้ชมครับแล้วก้องกอเรสไปเทรดคือมาได้1คนและยิงสแกร์ทิ้งไปเขารู้ตำแหน่งมาและได้แค่1มาเท่านั้นเองครับและจินนี่ไปเก็บพินอคคิโอมาแต่ว่าจินนี่คนเดียวจินนี่คนเดียวเจอกับ2คนครับโอ้ยถ้าได้วินนี่คือเอาเรื่องเลยนะวินนี้ก็โอเวอร์ไทม์ฮะแล้วดูแกปาด1มาจินนี่แล้วดีฟิวมาการใจเกินครึ่งและเดินมายัดใส่เลยเชอร์ลี่ของลาวาจังหวะสุดท้ายแล้วปลดล็อกวินแรกโอเวอร์ไทม์จากวินเนี่ยจะเรียกว่าอีโคก็ได้นะมันซื้อมาไม่เต็มด้วยครับเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือเกิดมาจาก2คนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเสียตัวผู้เล่นเยอะเกินไปหน่อยฮะสำหรับ Attack All Down ครับใน PDC แล้ว Wanna Fight ครับถ้าอย่างน้อยเสียตรงนั้น2คนเนี่ยถ้าได้คืนมาสักหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะไม่มีเลยใช่ฮะแต่จุดเกิดเหตุเริ่มต้นเนี่ยคือปล่อยเขาวางระเบิดซะงั้นนะบอมบี้แล้วเขาคือมั่นใจกับการรีเทคครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจังหวะเข้ามาเนี่ยโอ้โหอย่าลืมสกิลเขาอยู่5คนครบเลยเพราะเขาแทบไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยครับใช่ครับโอ้โหแล้วทำทุกอย่างนะฮะเมื่อกี้โอเวอร์ไทม์แล้ววินแรกพวกเขามานะฮะตอนนี้แล้วดูฮะเมื่อกี้ฮาราวาแอบวางของไว้เต็มเลยครับตรงหน้าวินโดว์นะฮะทั้งเทอร์เรตกับด้านหลังคือวางตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางยาวนะครับจะตุยทางไหนก็คือเห็นหมดนะครับไม่ว่าจะเดินกลางดับเบิลดอมาหรือว่าจะเดินจากทางฝั่งของวินโดว์โดดขึ้นมาตรงนั้นก็จะเห็นหมดเลยและซีลองเอลองเดินมาเห็นหมดนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของป้อมปืนนะเทอร์เรตไม่โยนมาต่อหน้าต่อตานะฮะก้องคาเลสตรงนี้ครับไซเบอร์เคสจุ๋ยๆครับ
แกยังไม่ได้เล่นโอเปเรเตอร์หรือว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีโอกาสได้เห็นแกหยิบมาใช้หรือเปล่าครับเพราะจู่ๆนี่เป็นมือโอเปเรเตอร์นะครับมือสไนเปอร์ของทีมโอ้แล้วดึงเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าแอทแทคออร่าครับยังไงพีทีซีครับมีเปิดเบรสซอมเข้ามาแล้วโรลลิงทันเดอร์เข้าไปในบอมไซต์แบบนี้จุ๋ยๆครับจุ๋ยๆพุ่งเข้ามาขวามือตรงนี้ไม่เจอใครซ้ายใกล้ตรงนี้ก็ไม่เจอมาแล้วอยู่ใต้บ้านตรงนี้ครับแล้วเป็นพีทีซีกระโดดปามีดอยู่แล้วเก็บพินอคิโอไปได้แค่หนึ่งครับโอ้ค่อยๆกวาดเข้ามาครับจุ๋ยๆจังหวะที่เดินมาแบบเนียนๆฮะแหมแกค่อยๆแต่ว่ามั่นใจเหมือนกันครับจังหวะยิงก็ได้อยู่ครับจุ๋ยๆแล้วเหลือ2-2มาแต่ว่าจุ๋ยๆเลื่อนเหลือต่ำอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าแกมีเบสตอมจะกดเปิดใช้มาร์ทาเตอร์ฟูลี่จากเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนวางแผนและหลังตรงนี้จะไม่มีใครหันมันเลยเพราะจังหวะมันรวดเร็วซะเหลือเกินแล้วเขาก็รู้ตัวท้ายแล้วด้วยก็จู่ๆอยู่ใต้เฮฟเว่นเนี่ยไปบนดาวไฟปิดคิวไปโอ้โหแล้วประเด็นคือนี่แหละท่านผู้ชมครับสำหรับในเรื่องของคิวจอยฮะเมื่อกี้ที่เห็นครับคือเขาวางป้อมปืนไว้เนี่ยวางได้แน่นอนแต่ว่าถ้าคิวจอยตายป้อมปืนไม่ทำงานไม่มีประโยชน์ก็คือถ้าตายพร้อมกันก็คือปิดไปหมดเลยครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเดินขึ้นทางสั้นเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยมันแบบคือการมีอ่ะจะใช้ว่าดีก็อะไรอยู่นะเนี่ยพอมันมีอ่ะบางทีก็ทำให้เรามั่นใจไปแล้วพอเพื่อนตายบางทีเราอาจจะลืมคิดก็ได้ถ้าเรารู้อยู่แล้วรู้ว่าถ้าคิวจอยตายเนี่ยมันจะถูกแบบว่าดีนายไปสำหรับในตัวเทเลตแต่ณเวลาเราเล่นอยู่อ่ะจังหวะนั้นคือเราแบบเฮ้ยหลังไม่น่ามาหรอมั้งเพราะมันถ้ามีแล้วน่าจะยินแล้วคือยังไงเนี่ยถ้าใช้สกิลเนี่ยมันก็ต้องบวกกับความที่เขาก็ต้องอยู่ด้วยใช่ปรากฏว่าพอชล่าใจเนี่ยเรียบร้อยเลยหลังมานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลาวาเนี่ยก็ตายไปก่อนแหละดูว่าพยายามจะเดินบีบมาใกล้ๆไวๆเลยครับสำหรับทางฝั่งของเบสตอมจากเจ็ดจุ๋ยๆแล้วก็ดันขึ้นมาลักไก่เล่นคนเดียวพีดีซีครับช็อตเอมาง่ายๆแบบนี้แล้วก็เสียไปแบบง่ายๆครับสุดโอ้แล้วไปเลยฮะสำหรับพีดีซีครับมาทั้งไปมาทั้งกลับอย่างไวครับและต้องถอยเลยครับพอโดนดันเข้ามาแบบนี้ครับสำหรับโอเวอร์ไทม์ครับลาวานี่คือจุดขายเลยครับแอตแลนต้าเพราะมีพีดีซีนะครับที่ทำให้เกมบุกของกุฏสู้เนี่ยปั่นป่วนนะคือมาเนี่ยคือเกมก็ไม่ได้ประมาทหรือว่าเลเลอร์อะไรนะครับแต่ว่าพีซีก็แอบแสบเหมือนกันแล้วด้วยความเป็นเจ็ตครับพอมันล้วงปั๊บมันจะถอยมันโอกาสถอยมันมีสูงมากอุ้ยแล้วแกวางเทเลททางยาวเลยครับเมื่อกี้เอเตครับแล้วดูฮะมีบีสกิลยัดเข้ามาก่อนทางด้านซ้ายข้างในแล้วคิวจอดเดินมาลู่ทีละ2-3ตัวครับเป็นทริปเปิลคิวจากเอติสบาร์และจินนี่ครับเก็บตัวสุดท้ายครับแครี่ครับโอ้โหต้องชมเลยฮะจินนี่มาในจังหวะทามมิ่งที่มันพอดีเลยครับพอละนอยไปชุดเดียวเมื่อสักครู่นี้ครับจุ๋ยๆมืดฮะตัวที่เดินมาตัว2คิวจอยก็มืดครับตัวยืนไซส์ลึกเมื่อกี้คือแบบว่าโอ้โหอิ่มหนำสำราญเหลือเกินนี่ปล่อยพลังมาสัก1ทีแล้วตรงนี้ดูฮะ1 2แล้วตัวขวาเมื่อกี้โดนด้วยนะฮะแต่ว่ามันจางออกไปแล้วครับสำหรับบีชครับว่าน่าจะโดน4เลยนะแต่ว่าแค่มันไปปลายนิดนึงด้วยแล้วมันก็นั่นแหละฮะมันมีจังหวะให้ได้ดึงหลบด้วยครับโอ้โหพารานอยเมื่อกี้ฮะทำพิษเลยครับกับการบุกเข้า4มาโอเวอร์ไทม์นะครับและวินนี้ครับตอนนี้สกอร์นี่เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วฮะดูจาก4วินที่นำออกไปของแอตแทคออราวครับโอเวอร์ไทม์น่าจะต้องปรับจูนกันเล็กน้อยแหละครับผมว่าโอ้โหเช็คทุกอย่างนะสำหรับในช่วงของเอยาวตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นเลยฮะคือเอยาวแน่นอนนะสำหรับโอเวอร์ไทม์ครับมาทำตรงโซนบริเวณเอยาวก่อนอย่าให้เขาดันมาเล่นได้นะครับใช่แต่การเดินสังเกตเลยครับว่ามีปัญหาตลอดเลยครับมันไม่ค่อยจะเป็นดั่งใจหวังสักเท่าไหร่แล้วก็มีนี่ฮะหลุดรอดออกมาโดนเช็คแล้วพวกเขาก็โดนตัดเก็บแล้ววันดาฟายก็ยิงฟรีไปจังหวะนี้เกือบจะได้2แล้วด้วยฮะก็ยืนซ้อนกันมาโชคดีที่มาไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ซ้อมกันอาจจะมีคนเสียชีวิตไปว่าบีเนี่ยเจ็บมากเลือดแดงแล้วด้วยครับโอ้โหถ้ามีคนช่วยตรงกลางอีกสักคนนึงนะแต่ว่าอย่างว่านะฮะแมปนี้มันสามบอมมันต้องกระจายกันพอสมควรแล้วลาวายังไงครับลาวาชิดขวามาตรงนี้จะเจอกับกล้องกระเด็นแล้ววางเลยฮะสำหรับอัลติเมทครับโอ้แล้ววินนี้ก็มีของดีครับคิวจอยก็ใช้ล็อกดาวน์แล้วไล่ออกมาไล่ออกมาครับแล้วปล่อยพื้นที่ตรงนี้เอาให้กับซุดได้เล่นก็ด้านหลังตรงนี้แล้วลูกหายไป2เก็บจินนี่ไปด้วยแล้วเอติดยังอยู่ด้านหลังครับแกไม่ได้ตามไปก็เลยย้อนกลับมาเก็บได้แล้วซื้อเวลาได้นิดนึงครับสำหรับล็อกดาวน์ของอัลติเมทจากคิวจอยโอ้แล้วยังไงครับแบบนี้แต่ว่าวางสไปไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดอยู่ซ้ายแล้วเขาเดินอ้อมมาขวาแล้วเขาเดินอ้อมมาขวาแบบนี้เสร็จหรือเปล่าถ้าไม่ได้เช็คขวาอุ้ยแล้วดูเหมือนจะรู้ยังไงฮะเอสติ๊กแกจะแก้แล้วก็เปิดมุมมาทางด้านซ้ายแต่ก็รู้ว่าเขายังไงลังเลอ้อมหรือออกไปซีลิงแต่เขาอ้อมครับคือมันมีโอกาสจะเดินไปได้หลายรูปแบบครับตือตรงนี้ก็แบบชั่งน้ำหนักยากเหมือนกันโอ้แต่กลายเป็นว่านั่นเลยครับทางมันเปิดโล่งไปซะเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าดูฮะวันเอาไฟครับนี่ในจังหวะที่โดนปิดเกมออกไปเมื่อกี้
โอ้แอบเสียดายเหมือนกันนะฮะสำหรับเอสติ๊กครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้านหลังนี่ก็คืองัดสุดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีล็อกดาวน์อยู่ครับไปไม่ได้นะสำหรับเอสติ๊กครับใช่ครับคือจริงๆเนี่ยมันถามว่าเมื่อกี้ติ๊กมาหลังดีไหมก็ดีแต่พอเมื่อกี้พอมีล็อกดาวน์คือเสียจังหวะหมดเลยนะคือซุดเนี่ยยิงฟรีหมดเลยเอสติ๊กก็เดินตามไปไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องไล่ตามออกมาไม่งั้นโดนเนี่ยคือมันไม่คุมครับเฮ้ยวางอย่างนี้เลยเหรอเทเลตอุลลาวาแกวางเพื่อที่จะเปิดหาตำแหน่งเลยครับคือถ้ามีกลางพีออกมาแกจะเห็นก่อนแน่นอนครับเขาใช้ป้อมปืนเนี่ยเป็นตัวเปิดหาตำแหน่งนะฮะแล้วจุ๋ยๆครับเดินจะยัดเข้ามาอีกแล้วนะฮะแล้วแฟชพอยต์โดนตรงนี้มาเต็มๆพร้อมกับสแกนแล้ววันไฟโดนเต็มๆครับแบบนี้กลางมีปัญหาแล้วฮะตอนนี้แอตแทกออราวครับในบอมไซบีครับเฮ้ยเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะฮะการเดินเกมครับของทางฝั่งโอเวอร์ไทม์แล้วสุดนี่แกก็โอ้โหต้องใช้คำว่าเบ็ดจริงๆอะด้านหลังอะขอให้บอกใครมานี่แกรวบหมดเลยแล้วดูฮะป้อมปืนจะยิงก่อนนะแล้วถ้ายิงป้อมปืนทิ้งแล้วคนก็จะไม่รู้ว่าสุดอยู่หรือเปล่านะแบบนี้นะโอ้โหอาจจะเรียกว่าซื้อใจหลอกได้สำเร็จเลยครับด้านหลังใครที่อ้อมไปครับเพราะเทเลตแกยังวางอยู่ติดหน้าวิโดครับแล้วดูว่าแฟดทะลุออกมาตรงนี้เต็มๆเลยจากบีทมาแต่ว่าเอติก็แก้ตัวเฮดช็อต2หัวคืนมาให้กับทีมครับโอ้แล้วลาวาเฮดช็อตก้องกอเรสเข้าไปครับแล้วลาวายังไงเหลือเอติคนเดียวแล้วเอติโดนจู่ๆเฮดช็อตเข้าไปครับท่านผู้ชมครับ3ต่อ5ครับโอเวอร์ไทม์อีสปอร์ตครับมาแล้วฮะ2วินติดๆกับโอเวอร์ไทม์ครับเริ่มเห็นประโยชน์ครับจากการใช้สกิลของคิวจอยนะเอาแล้วดูครับปกติเราจะเห็นแต่การที่คิวจอยเนี่ยวางเขาเรียกว่าเทเลตเป็นตั้งรับอย่างเดียวคอยสแกนตัวด้านหลังที่ตุ๋ยออกมาเนี่ยฮะตอนนี้คือพอใช้เปิดตำแหน่งเข้ามามันประจวบเหมาะกับการที่พวกเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝั่งบุกด้วยนะเออมันดูทำให้เขากล้าเล่นกล้าเดินแล้วก็มั่นใจครับในพื้นที่ที่พวกเขาจะไปนะครับสำหรับโอเวอร์ไทม์นะครับแล้วเห็นแบบนี้มา2วินติดๆชัดๆกันเลยฮะเรียบแบบนี้ยังไงดีฮะเกือบจะไม่ทันตรงนี้ฮะแม่เวลาไม่พอครับสำหรับ PC แล้วทำให้เขาเดินมาเกมไวแล้วเสียง PC เนี่ยมันไหลออกมาแบบว่าเห็นเต็มๆข้อแล้วก็จังหวะที่ถอยหลวมออกมาตรงนี้ PC แกก็แหลมด้วยแล้วโดนโรลลี่ทันเดอร์ด้านในก็กระเล็กยังไม่หายเลยว่าโดนเต็มๆข้อก็ยืนรับเต็มข้างในคนเดียวบอมไซเอนี่ก็กระเล็กโอ้ยคอมโบเริ่มมาแล้วฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์ครับแม่ตั้งชื่อทีมเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับตัวเกมเลยนะทำไมฮะค่อยๆมาโอเวอร์ไทม์เนี่ยผมบอกเลยว่าของจริงนะค่อยๆมาด้านหลังเนี่ยทีมนี้เนี่ยจะมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมอะโอเวอร์ไทม์แต่ต้นเกมเลยฮะเดี๋ยว5-5ก่อนนะโอ้ยผมบอกเลยว่าถ้ามีอาการนิดนึงนะฮะกระชับฉับไวนะฮะในการเข้าทำแล้วพี่ออกมาจังหวะนี้จุ๋ยๆเอาไป3แล้วฮะท่านผู้ชมครับคนเดียวฮะจุ๋ยๆเอาไป4แล้วฮะท่านผู้ชมครับและตัวสุดท้ายแน่นอนฮะแบบนี้แน่นอนแล้วถือว่าการเรียกว่าปนีดครับการเล่นบุกของโอเวอร์ไทม์ผมบอกเลยว่าทำ AA หัวร้อนเอาดื้อๆนะครับตอนนี้ละเอสครับจากจุ๋ยๆเก็บ5คิวครับในวินนี้ส่งโอเวอร์ไทม์ครับขึ้นตามหลังมาอีกแค่1วินครับตอนนี้ไล่มาแล้วจากห่าง4วินเหลืออีกแค่วินเดียว4ต่อ5ครับโอเวอร์ไทม์โอ้คือเมื่อกี้นี่คือพุ่งเข้าไปเนี่ยกะเอาคิวล้วนๆเลยนะฮะเมื่อกี้สำหรับจุ๋ยๆครับมาทีละวินครับตอนนี้แล้วมาได้ดีด้วยครับสุสีแล้วดูจังหวะล่างมาตรงนี้ของ DC คือแขนอะถ้าว่าพลาดก็พลาดมันโผล่นิดนึงด้วยและนี่ฮะประเด็นคือตรงโซนก้องกระเรสเนี่ยแกก็โดนไปด้วยครับเหมือนแกลังเลจะถอยก็ถอยไม่สุบีซีครับเหมือนจะคิดว่าให้เล่นมุมส่งตรงนั้นจะลักไก่ไหมแต่ว่ามันช้าเกินไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้จุ๋ยๆแกเดินขึ้นมายังไงก็ได้ยินเสียงเต็มๆมาดูว่าเคลียร์กล้องครับทิ้งไปก่อนสปายแคมด้านหน้าเอลองก็ออกมาติดเร็วครับสำหรับก้องกระเรสครับฟังฝั่งนู้นฮะโอ้ยโอ้โหเต็มๆเพื่อนตรงนี้ไปก่อนนะฮะสุดแหมข่าวแทบสุดเราเดาฟอลไล่ไหมมุมซ้อมนะฮะอุ้ยและดาโคเวอร์อีกลูกหนึ่งครับถ้าดูฮะวินที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็น B กับ A นะ C เนี่ยยังไม่ค่อยได้แบบว่าเห็นกันว่าปลายทางนี่จะจบอย่างไรนะโอเวอร์ไทม์แกดูแบบว่าคือต้องเรียกว่าจังหวะด้านในเหมือนเขาจะเน้น C มากกว่าครับดูตำแหน่งการยืนสังเกตว่าจินนี่จะอยู่รอรับตลอดนะข้างในฮะแล้วพลานอยมามืดอีกแล้วแล้วขวามาเหมือนเพื่อนก็โดนด้วยก็เอติสตรงนั้นก็ไม่รู้ของใครฮะสำหรับพลานอยโอ้แล้วมีด้านหลังครับมีด้านหลังเห็นมาแล้วแล้ว PDC ต้องถอยออกมาก่อนโอเปอเรเตอร์โดนสแกนเห็นตำแหน่งเข้ามาแล้วเขาวางด้านบนครับโอ้จังหวะพอเข้ายึดโซนตรงนี้นี่ครับมันมีประโยชน์ทันทีก็สำหรับป้อมปืนเธอเลยของคิวจอยแล้วแกวางแบบนี้คือแล้วปิดมุมเลยเพราะว่ามาเมื่อไหร่แกรู้ทันทีครับแล้วรู้แล้วครับว่ามาจากดีเฟนเดอร์เบสวอนด้าฟายเปิดมุมแง้มมาก่อนเช็คขวาเช็คซ้าย PC สนายโอเปอเรเตอร์ล็อกไกลๆแล้วก็เดินสวนมาพีน็อกคิโอดับเบิลคิลแล้วย้อนกลับมาเก็บ3ง่ายๆอย่างนี้เลยสำหรับพีน็อกคิโอเอ้ย
เดินเรียบวนไปรอบนึงเอามา3คิวท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะตอนนี้เท่ากันแล้วฮะที่5ต่อ5ครับเฮ้ยเอาว่ะนี่คือเรียกว่าสำเร็จแล้วนะสำหรับการตีโอไทม์เกนเลือกฮะ BAC และแกก็ได้มาแบบครบสูบนะ 3-4 วินติดนี้นะทำให้พวกเขาเนี่ยเรียกขวัญกำลังใจกลับมาได้ผมว่าเต็มร้อยเลยเพราะว่าเขาว่าตีแตก3วินอ่ะ3บอมแล้วโอ้โหแล้วจังหวะของพวกเขานี่คือสุดยอดนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับพร้อมกับที่พินอคคิโอแกมีเขาเรียกว่าแฟชพอยต์เนี่ยคอยเปิดตำแหน่งในการบุกด้วยมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเดินได้สบายยิ่งขึ้นครับใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าเฮฟเว่นนี่แอบจะเอื้อครับกับการเล่นฝั่งบุกด้วยฮะโอ้ถามครับมาได้สูสีแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ต้องดูว่าจะได้เปรียบแค่ไหนกับการเป็นการเป็นแอทแทคเกอร์ก่อนนะครับถ้าพวกเขาไปได้มากกว่านี้ก็น่าจะสนุกแน่นอนเลยครับเพราะว่าแถวเราสลับฝั่งกลับมานี่พวกเขาก็น่ากลัวแน่เหมือนกันนะครับแผนที่นี้ฮะจุ๋ยอุ้ย3คนเลยนะฮะที่อยู่ที่บอมไซต์ B ครับท่านผู้ชมเอาละฮะจุ๋ยครับโอ้โหแล้วอยู่กันข้างๆกันเลยนะฮะวันโนฟ้าถือเชลิฟรอฮะกับจินนี่โอ้จินนี่แกหันหลังหลบครับน่าจะมีเรียกว่าแฟชพอยต์พุ่งเข้ามาแกจะได้หลบได้ทันนะฮะใช่ครับจุ๋ยๆฮะเบสตอมฮะ3-4 คนนะสำหรับขออภัยมี3คนเนี่ยสำหรับอัลติเมทอุ้ยแล้วแฟชพอยต์มาเต็มครับด้านขวาจางๆวาวูดาไฟแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วครับและดูบีดีซีจะยัดเข้ามาแล้วก็กระเลบักกี้มาเฮดช็อตใส่พินอคคิโอแล้วเตอร์ฟูลี่เปิดมาตรงนี้โดนหรือเปล่าแล้วสแกลลี่เดินไล่เข้ามาแล้วชิดขวาเข้าไปเฮดช็อตแล้วก็กระเลแล้วเพื่อตามไม่ได้บีดีซีก็โดนสวนขึ้นมาแล้วก็เป็นลาวาที่เป็นคนที่โดนเก็บตัวต่อไปตรงนี้ครับสำหรับฝั่งบีดีซีกับสแกลลี่ครับโอ้โหกดค้างมาเลยฮะสแกลลี่เมื่อกี้แล้วสุดอุ้ยโอ้ยเห็นมันหน้าแบบว่าลังอุ้ยแล้วทามมิ่งโอ้โหสุดยังสะบัดเข้าหัวเอสติกเข้าไปครับท่านผู้ชมครับ6ต่อ5ครับตอนนี้โอเวอร์ไทม์กลับมาขึ้นนำแอทแทคออราวแล้วครับชิงขึ้นนำซะอย่างงั้นครับผมแสดงว่าแกแบบว่าแน่นอนอ่ะคือมันนิ่งจัดเลยครับยังไงก็ต้องรู้แน่นอนมุมนี้มันเป็นมุมคลาสสิกอยู่แล้วครับบวกกับความที่น่าจะเป็นพินอคคิโอเข้ามาตัวด้านหลังตัวซ้อนที่2เนี่ยเพราะว่าส่งแฟตมาแล้วก็เดินตามมาเลยฮะแม่ต้องบอกว่าจู่ๆเนี่ยเป็นคนเล่นเก็ตที่ไม่ได้หวือหวาเรื่องสกิลมากนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเข้นพอสมควรนะในการเล่นแต่ว่าเรื่องการยิงเนี่ยแกแทบจะไม่พลาดเลยนะคือช็อตที่ยิงเต็มตัวยังไงคือเห็นว่าต้องตายยังไงก็ตายแน่นอนนะถ้าเจอจุ๋ยๆครับเรียกว่าความชัวร์ค่อนข้างที่จะมีพอสมควรแล้วครับจุ๋ยๆฮะธรรมดาครับผมต้องกินต้องใช้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวถ้าไม่ยิงเนี่ยไม่ได้นะฮะตอนนี้จุ๋ยๆมีลานาโนเมื่อกี้ครับออกไปก่อนกันระเบิดทางฝั่งของลาวาอ้าวแล้วดูฮะเพื่อจะวางเทเลตไปแล้วพีซีครับแกเหมือนเดิมเลยที่ A นะจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น A รอไกลๆครับแกวางป้อมอยู่เมื่อกี้ไม่เสร็จเลยเดินมาเปิดงัดตามสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะครับจุ๋ยๆแกเจ็บด้วยครับโอ้โหป้อมบอกว่าถ้ารีไปขนาดนี้ผมก็ช่วยไม่ได้นะฮะลูกพี่ผมไม่อยู่แล้วเอาละฮะจินนี่แล้วมุมมีจินนี่ครับอ้าวเอติกาเนียนครับดาร์คโคเวอร์โอ้โหประมาทไปนิดนึงครับแกลลี่ครับไม่รู้ได้ยังไงเมื่อกี้ครับน่าจะเมื่อหรือเปล่าครับน่าไม่ได้หันมาแล้วเอติสยิงแถบทิ้งเอาไว้โดจุ๋ยๆก็เลือดแกเหลือน้อยอยู่แล้วด้วยครับสับจุ๋ยๆโอ้แล้วจะออกมาเช็คทางยาวใหม่ครับแต่ว่าตรงนี้ฮะเดินกันมา2คนยังทันไม่เดินถึงบอมเลยนะท่านผู้ชมครับหายไป3คนนะโอเวอร์ไทม์แล้วมีแฟตพอยต์พุ่งเข้ามาวันออฟไฟล์ล้อเป้าเก็บไป1วันออฟไฟล์พีคมาได้เก็บตัวที่2แล้วเป็นพินอคคิโอที่เก็บวันออฟไฟล์ไปแล้วเดินมาต่อเป็น PDC เก็บพินอคคิโอไปครับใช่ครับต่อ6ครับผมถูกต้องครับผมโอ้สูสีกันเหลือเกินนะฮะสำหรับในคู่นี้แล้วก็สลับฝั่งไปที่เรียบร้อยครับผมกลับมา6ต่อ6เฉยนะฮะตอนนี้ครับเล่นกันสูสีเหลือเกินนะกินกันแทบจะไม่ลงแหละครับแล้วตอนนี้จะต้องดูว่า6วินครับที่บุกมาได้ครับของสองวัฒนามครับจะรับมือกับฝั่งบุกของแอตแลนต้าที่สลับมานะครับได้หรือไม่นั่นเองครับการที่พวกเขาบุกเนี่ยผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาเลยฮะแล้วดูครับพอสลับฝั่งมาเป็นฝั่งดีเฟนส์นะฮะสำหรับทางฝั่งโอเวอร์ไทม์ครับผมบอมซีฮะลาวางัดคนเดียวฮะตอนนี้วางของเรียบร้อยครบหมดแล้วน่าจะใช้สกิลเต็มสูบเลยนะฮะแล้วมีน่าจะเลือกจัดเฟนซี่มาแค่คนเดียวเมื่อกี้ครับโอเวอร์ไทม์ตามสเต็ปเลยนะฮะมีฟอลไลน์เข้ามาเบรกครับแล้วจุ๋ยๆครับแม่พยายามจะออกมาตัดตัวผู้เล่นเหมือนกันแต่ว่ายังไงมีโดนบินมาสู้ทั้งคู่นะฮะแล้วหันซ้ายไม่หันโอ้ยเจอเฉยแต่ว่าช้าไปแล้วครับไปจุ๋ยๆเก็บฟินิซีไปก่อนนะท่านผู้ชมครับโอ้โหทามมิ่งผมบอกเลยว่าอย่างเซ็งนะคนที่เดินเข้ามาพีดีซีครับแล้วออกมายิงตรงนี้เหมือนจะได้ยิงฟรีจุ๋ยๆแล้วก็พลาดไปเฮ้ยแล้วแก้ตัวมาแล้วเทวายหลบได้ครับจุ๋ยๆเฮดช็อตไปจากตัวหลังเพื่อนดันมองเฉยครับสุดโอ้โหมาตายฟรีคืนโดนเทรดแลกไปซะอย่างนั้นโอ้โหทามเกือบจะดีแล้ว
โอ้จุ๋ยๆนี่คือทำทุกอย่างนะเมื่อกี้นี่คือพีออกมาเฟรนซี่แกจิกเข้าหัวไปอย่างสวยนะท่านผู้ชมแล้วตัวผู้เล่นกลับมาเท่ากัน3ต่อ3โอ้ว่าเมื่อกี้ถ้าสุดไม่โดนยิงสวนหัวขึ้นมานะจากด้านล่างน่าจะสวยแล้วครับกับการได้2มาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นนะฮะคิวจอยครับถึงแม้ว่าจะวางเขาเรียกว่าวางแท็บวางอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยถ้าอยู่ไกลเกินไปเนี่ยแท็บก็ใช้ไม่ได้ด้วยมันน่าจะอยู่ในระยะที่ไม่สามารถกดได้ครับนาโนสวอปครับผมอะไรก็เกเรครับเราเรียกซาวนาโนนะชื่อมันยาวอะนาโนครับผมระเบิดนาโนนะใช่ฮะพาดูภาพนาโนธรรมดาแรงยนต์น้ำมันเครื่องนะตรงนี้นะฮะอุ้ยแล้วไปพีดอคิโอไปเก็บวอเตอร์ไฟกันเลยจินนี่ไปเก็บพีดอคิโอมาแม่ผีพักนะเมื่อกี้นะโอ้โหตกกระจายหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับและสแกรี่ขวาตรงนี้ยังไงพารานอยยัดโอ้โหปล่อยออกไปเต็มกราฟครับแต่ว่าลาวากันท่านผู้ชมครับดับเบิ้ลเฮดช็อตเก็บจินนี่แล้วก้องกระเด็นไปพารานอยยัดขวาแล้วแต่คนขวาเนี่ยไม่ได้มองทางนี้นะไอคนซ้ายยิงฮะมาแล้วฮะวินนี่ต้องการครับผมสลับฝั่งมาแล้วได้ปืนพกมาครับลาวานะมาจังหวะที่สำคัญครับลาวามาได้ในวินที่ดูดิจิกตัว2อ่ะตัว2ถือว่าสวยครับเมื่อกี้เฟนซี่ฮะเพราะเฟนซี่เนี่ยมันโดนหัวนัดเดียวไม่ได้แบบล่วงเลยถูกต้องไหมต้องสักประมาณ2นัดแต่ว่ามันยังมีจังหวะกดแบบคลืดคลืดไปนะเพราะมันเป็นออโต้เลยครับสำหรับเฟนซี่แล้วดูว่าลาวานานงนานงอะไรวางหมดนะลามบอดแกวางทุกอย่างที่มีอะสายวางอะสำหรับตัวของซิลจอยแกเนี่ยฮะแล้วก็ยิงอะไรทีกันทั้งสายเมื่อกี้ครับน่าจะมีเลคอนมานะฮะจากเอสติกครับท่านผู้ชมครับแล้วไปหนักอยู่ตรงโซนบริเวณโซนสั้นกันหมดเลยแล้วจุ๋ยๆยังไงครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็แง้มดูอยู่ค่อยๆแง้มดูอยู่แง้มหลบแง้มยิงแง้มยิงแง้มหลบแล้วไม่ตายได้ยังไงแล้วยังไงมีแฟตพอยต์หรือมีอะไรมาช่วยมาแล้วก็พีไฟหลังสโมกเลยลูดหาย 5A จากพีด็อกกิโอคาเอช็อตหมดทีมเลยฮะโอ้โหพีน็อกคิโอนะฮะท่านผู้ชมครับแบ็คเดียวนะเมื่อกี้ดูเรื่อง20กว่านัดนะเอาหมดนะฮะเมื่อกี้ฮะดูฮะดูกันพอจัดปุ๊บ1 2 3หมดแผงพอดีเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมมา30นัดเมื่อกี้ของไปฮะแหมมีระเบียบเหลือเกินนะทางฝ่ายแถวเราฮะตายก็ตายเลี้ยง1นะคุณครูสอนเนี่ยให้เดินต่อแถวต่อเลี้ยง1มาอย่าแตกแถวอย่าแตกแถวเวลาตายที่ตายหมดนะไปหมดเลยนะฮะแน่นอนครับพอโดนเข้าไปแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงฮะแอทแทคออราวครับแล้ว PDC โอ้โหหนักหน่วงครับตอนนี้ฮะดูสถานการณ์นะครับโอ้ทันเล่นเอาแซกแถวราวเนี่ยเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วนะครับ8ต่อ6ทิ้งห่างออกไปนํา2วินครับหลังจากที่ตามมาตลอดก็โอ้ถามครับในช่วงครึ่งเวลาแรกโอ้โหแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เอสติกบินไปเนี่ยปล่อยโดนเข้าไปนะฮะเคลียร์ตรงบริเวณโซนสั้นเนี่ยไม่เจอนะฮะทางซ้ายทางขวาครับเมื่อกี้โอ้ยแล้วดีเมจมีแล้วด้วยเพราะว่าเก็บ5วินเดียวครับทางฝั่งจากพีน็อกคิโอครับมีโรลลิ่งทันเดอร์นะจังหวะรีเทคแบบนี้น่าจะมีให้เห็นการสวยๆแล้วต้องรอดูฮะว่าพีน็อกคิโอจะเลือกบอมไหนครับจะใช้ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่าแกลี่ครับดาโคเวอร์มาก่อนส่วนแรกไปคนละลูกตรงนี้เฮ้ยโอ้ไอเราก็เห็นมานึกว่ารู้นี่อย่าบอกจะเดินไป A เลยนี่ไงจังหวะทามิ่งที่เขาเดินปล่อยออกไปพอรู้ว่าดันมาครับท่านผู้ชมครับแล้วโยก e-sport รออยู่แล้วนะฮะแบบนี้ครับเพื่อให้ตัวเองได้พื้นที่ทุกอย่างเข้ามาในบอมและเพื่อโรเททมาช้าครับฝั่งตรงข้ามผิดพลาดมหาดเลยครับเพราะว่าการดึงไปเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้ดูฮะเสียจังหวะในการเดินเพราะกว่าจะรู้ว่าเพื่อนตายเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วยิ่งคนที่ตายเนี่ยเป็นเจ็ดด้วยแล้วเจ็ดก็เป็นคนที่ยิงเขาเขายิ่งทำใหสามารถเข้าสู่บอมได้ไวกว่าชาวบ้านเขาด้วยฮะแล้วดูครับคือครบเซตนะฮะพร้อมกับเสียตัวไปเล่นไป2ครับแบบนี้เซอร์วิสแบบง่ายๆเลยฮะอันนี้พูดจากใจเลยฮะวางข้างหลังเฉยเลยครับแล้วแบบนี้จินนี่จะเห็นไหมอย่าบอกนะแกจะข้ามช็อตไปเลยครับชาวสเตปของจินนี่แต่มุมนี้สแกลลี่ครับยืนเหมือนรู้เหมือนเห็นแล้วขอเทรดหน่อยก็เป็นแวนดอลครับเก็บมาครับสแกลลี่โอ้แล้วโดนสแกนเข้ามาแบบนี้เห็นตำแหน่งครับต้องเซฟเลยฮะสำหรับสแกลลี่ทำอะไรไม่ได้ครับดาร์คโคเวอร์ปิดหน้าบีบไว้หรือว่าแกเล่นปิดมุมครับรอปืนยิงแล้วค่อยพีกนะเอ้ยแล้วโดนเพื่อนแกเดินเหรอเอ้าแล้วสแกลลี่แกไปเก็บเอสติกเฉยเลยแล้วนี่คือยังไงครับอยู่ดีจะเดินดึงดันเข้ามากู้เฉยเลยครับสำหรับโอเวอร์ไทม์โอ้โหเหมือนเราไม่ได้คุยกันมานะโอ้แล้วโดนสไปร์ระเบิดตายด้วยสำหรับสแกลลี่ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้พอฟังจากเสียงตื่นเมื่อกี้เนี่ยเรามั่นใจอยู่และจะรู้อยู่แล้วนะระดับนี้นะการขับว่าไม่น่าทันแล้วนะต้องสัจจ์เขาจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวนะเดี๋ยวไม่ค่อยได้ฟังเสียงตื้อเท่าไหร่แหมเมื่อกี้มันตื้อมันเล้าใจอยู่นะมันตื้อแบบกระชับไวๆด้วยนะตื้อระเบิดตุ้มเลยนะเมื่อกี้
โอ้โหพลาดเลยฮะจุ๋ยๆเมื่อกี้ที่คือแบบว่าโดนเชิงเข้าไป1ทีนะเมื่อกี้ไม่ได้เช็คขวาครับจุดเดียวท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นการปล่อยมาหมดเลยเรียกว่าจุดพลาดไปยองจุ๋ยๆทำให้เสียวินเลยนะจริงฮะเพราะว่าไปพลาดกับคนที่ต้องบอกว่าไม่ควรพลาดอ่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยในการสื่อสารน่าจะแจ้งมาแน่นอนเอสั้นเคลียร์ เดินยาวเพราะจะดันเอถ้าได้พื้นที่ตรงเอมาแล้วเพื่อนจะได้โรเตทมาเล่นถูกแต่กลายเป็นว่าดูแค่จุดเดียวครับเพราะว่าด้วยความที่พอเป็นทีซีอย่างที่ผมบอกครับคือแกชอบเลยฮะแบบนี้ของหวานแกเลยฮะโอ้ปกติเขายิงอันนี้คือปล่อยเดินนะเพื่อที่พื้นที่ด้านหลังมันจะได้เคลียร์ด้วยคนดูเนี่ยพอหน้าเดินตรงนี้ก็ต้องเคลียร์คนดูคิดในใจแล้วเฮ้ยไอ้นี่มีแน่นอนคือการปล่อยเดินแบบนั้นอะยิ่งทำใหเพื่อนฝั่งนู้นยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ถูกต้องเอาละฮะจุ๋ยๆครับแหมตานี้เดินลึกไม่ได้นะติ่มเลยครับวินนี้อยากครับผมตานี้เดินลึกไม่ได้นะสำหรับจุ๋ยๆครับแล้วดูวันอฟายนำสองวินเนี่ยไม่ได้การไม่ได้การันตีเลยทุกอย่างนะฮะไปไม่ได้เนี่ยขอให้ทั้งสองของวินนะจุ๋ยๆบอกยิงไหมแล้วแบบนี้สแกลลี่น่าจะได้นะเพราะว่าถ้าพุ่งมาแบบนี้นี่ไงได้มา1และได้มา2ด้วยฮะท่านผู้ชมครับผมเพราะเขาอยู่สายใกล้ฮะสแกลลี่แม่วันออฟไฟนะแกลิ้นยาแล้วเมื่อกี้นะแกเลียไปซะไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คือเลียไปนี่คือแบบสกิลนะฮะสกิลคือออกหลังไปไกลนู่นเลยฮะเมื่อกี้มันเลยไม่โดนก็สับเลียของวันออฟไฟก็เลยหน้าเขาคงนึกว่าแอบอยู่หลังกล่องไงแต่กลายเป็นว่าเขาแอบเล่นอยู่หน้าใกล้เข้ามาแล้วพีทีซีครับผมว่าเมื่อกี้ด้วยความที่จะฝืนแกทะลุสโมกไปด้วยครับพอมีดักโคเวอร์ตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปคิดเองกับเองก็ลำบากฮะโอ้โหแล้วจุ๋ยๆครับทามมิ่งก็ยังได้อยู่นะเฮดช็อต PDC เข้าไปเหลือจินนี่กับเอสติก2คนแล้วครับและดักโคเวอร์ตรงนี้ซ้ายมือเพื่อปิดไว้และตรงนี้โดนาโนเข้ามาแล้วหัวแตกไปแล้วครับและพร้อมก็ออกมาตรงนี้สแกรี่กับลาวาช่วยกันเก็บเอสติกและจินนี่ไปนี่ฮะมันหนักหน่วงกว่าไซเบอร์เคสของหรือว่าแท็บวาจากไซเฟอร์อีกนะดูฮะเพราะว่ามันหมุนที่มันหมุน2เลยนะเมื่อกี้ที่ปั่นกับมันก็ตักผ้าเลยนะมันเป็นโซนครับผมมันทำดาเมจได้ด้วยนะฮะแตกต่างกับไซเฟอร์ไซเฟอร์เนี่ยไซเบอร์เคสมันอารมณ์เหมือนสโมกแล้วก็แท็บวายเนี่ยมันแค่ติดแต่ว่ากว่ามันจะทำดาเมจได้เนี่ยก็ต้องรอให้แท็บนั้นระเบิดซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาไม่เหมือนกับทางฝั่งของคิวจอยครับแต่นี้มันเสียพื้นที่แอเรียครับเมื่อกี้ฮะเรียกว่ามาแบบเป็นเครื่องคู่นะทวินเทอร์โบนะทวินเทอร์โบด้วยนะโอ้แกปั่นนี่แกปั่นแบบปืดมาแล้วมันเต็มซอยอ่ะก็คือซอยมันเล็กอยู่แค่นั้นนะถ้าไม่มาซีมุ้งยังไงแล้วเพราะว่ามาเอเนี่ยจุ๋ยๆแกก็เอาเหลือเกินนะสำหรับวันนี้ครับโอเวอร์ไทม์ยังไงครับเคลียร์สั้นนะฮะถ้าเจอก็คือ PDC นี่เก็บได้เลยนะครับวนมาจังหวะนี้กลับมาเป็น2วินอีกแล้วครับโอเวอร์ไทม์ฮะแกจะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะเคลียร์แค่ตรงบริเวณแค่หน้าเอซันก่อนจะขึ้นแลมตรงเอซันเท่านั้นนะสำหรับเอสติครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสแกรี่จังหวะนี้ยังไงสแกรี่แหมพอละน้อยเข้าไปจังหวะนี้ได้อยู่แต่ว่าโดนเบรกเข้าไปมีคนหลุดเข้ามาแล้วนะฮะแบบนี้แล้วตรงนี้เอามา1ยังไงพีคต่อไหมสแกลลี่แกไม่พีคต่อแล้วแฟตพอยตรงนี้พินอคิโอแกเดินลุยเข้ามาเลยทะลุออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับและเหลือ PDC คนเดียว PDC คนเดียวแล้วยังไงโอ้แกยังไม่ถือแฟตพอยอยู่เลยนะสำหรับพินอคิโอแต่เป็นลาวาเก็บ PDC ไปแล้ว10ต่อ7ครับตอนนี้ครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วดูว่าทำให้แบบนี้แหละครับผมมาแล้วฮะ3วินครับโอ้โหดูสแกลลี่ฮะท่านผู้ชมครับแกนี่ใจเย็นจริงๆนะฮะจังหวะที่พอมันได้เหลี่ยมขวามาแล้วแกก็ไม่เดินต่อด้วยครับดูฮะแกเก็บไซเฟอร์ไปได้1คนแล้วโรลลิ่งทันเดอร์แกถอยมาแต่ว่าพีนอคิโอแกพร้อมกับกระโดดหลุดไปอีกฝั่งนึงพอดีครับแล้วดูฮะสวนไซเบอร์เคสออกมาครับ10ต่อ7นะตอนนี้ฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์มาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะตอนนี้ฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูต่อนะฮะว่าจะไปได้ไกลจนปิดถึงวินนี้เลยหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับใช่ครับเอาละฮะพีดีซีเอสติกครับนี่มันโดนยิงมาด้วยนะฮะสำหรับโดนเมื่อสักครู่นี้แล้ว PDC เห็นตำแหน่งมา1และหลังบอมตรงนี้มาพีดอคิโอยังแก้ตัวไปได้แล้วยังไงครับแฟตพอยต์ตรงนี้ถ้าช้าซ้ายมือตรงนี้สะบัดมาแล้วเป็นพีดอคิโอเก็บบัตเตอร์ฟลายเข้าไปแล้วแฟตพอยต์จังหวะนี้อีกทีนึงเข้ามาเต็มๆจังหวะนี้เข้ามาเต็มๆแต่กระสุนมันหมดแล้วเป็นซุดไปเก็บเอสติกมาครับท่านผู้ชมครับผม11ต่อ7ฮะตอนนี้นะสำหรับโอเวอร์ไทม์ e-sport ครับใช่ครับโอ้ถือว่ามาแบบว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าจุ๋ยๆเนี่ยจะโดน PTC เปิดไปได้ก่อนนะต้องชมพีดอคิโอด้วยครับจังหวะที่ยืนอยู่ในบอมครับดูฮะเก็บตัวแรกที่หลุดเข้าไปแล้วจังหวะนี้แฟตพอยต์เข้ามาพร้อมกับวันอฟายแกขาวพอดีครับแล้วพีคออกมาจังหวะนี้ดูฮะถ้ากระสุนไม่หมดนี่คือเก็บเอสติกไปได้แล้วนะฮะสำหรับพีนอคิโอครับตอนนี้โอ้มาแบบเรื่อยๆตรงนี้ฮะยาวๆเลยครับจาก2เป็น3จาก3เป็น4นะครับแล้วโอทามครับชิงขึ้นนำเป็น10แล้วก็ต่อมาที่11กำลังจะขึ้นแมตช์พอยต์แล้วครับเหลืออีกแค่2วินเท่านั้นแผนที่แรกนี้ครับโอเวอร์ไทม์กำลังจะเป็นผู้ชนะไปครับเอจนต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าโดนสลับมาทีละวินครับโอ้แล้วดูฮะสำหรับสแกรี่ครับ
แวนดอลตรงนี้นะฮะสแกรี่รอจังหวะยูโดวัดดาโคเวอร์แล้วพร้อมกับเลียมาจังหวะนี้ยังไงครับสำหรับสแกรี่ต้องชาร์สเต็ปถอยออกไปถอยออกไปแต่ว่าทันไหมไม่ยังได้อยู่สแกรี่กับพีดีซีเข้าไปแล้วเขาไหลเข้าบอมสี่มาแล้วครับตอนนี้แล้วพาดานอยเข้ามาลาวายังไงลาวาทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้มืดไปหมดเลยฮะท่านผู้ชมครับใช่ครับผมโอ้โหแล้วกล้องกะเลนะครับถึงแม้จะเปิดได้แต่ดูว่าจังหวะดีครับโอเวอร์ไทม์แกก็เหลือเยอะกว่าอยู่ดีแล้วซุดมาเก็บตัวที่4ไปหรือก็กะเลสโอ้กะเลสขออภัยตรงนี้แหละจินนี่ครับแล้วโอ้โหแกฟอร์ไลน์มาเหมือนรู้ว่าตรงนี้น่าจะเห็นจินนี่ก่อนจากไกลๆแล้วครับถ้าหลบก็ต้องหลบมุมนี้แน่นอนแล้วถ้าค่อยๆพีคมาแล้วดูสแกรี่แกเฮดช็อตจินนี่เข้าไปขึ้นแท่นแล้วฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์อีสปอร์ตครับตอนนี้ใช่ครับ12-7 ครับโอเวอร์ไทม์กำลังจะเป็นผู้ชนะในแผนที่แรกนี้ครับแล้วดูพิกิโอตรงนี้ท็อปแฟกซ์21คิวครับโอ้โหแล้วตัวที่เป็นคอนโทรเลอร์นะฮะอย่างสแกรี่ครับท่านผู้ชมครับ20คิวนะฮะตอนนี้ครับซูดกับลาวานี่คือพอๆกันนะฮะแต่ว่าจุ๋ยๆครับกลางๆเกมและโอเปอเรเตอร์ขึ้นมาแล้วฮะท่านผู้ชมครับโอเปอเรเตอร์มาแล้วแบบนี้น่าจะมีเลคอนโบเข้าไปนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะมีสโมกมาแต่ว่าจุ๋ยๆเนี่ยไปไหมฮะตรงนี้ครับมันจะคอมโบที่เอยาก็จริงแต่ว่ารอบนี้ Attack All Out เขาเลือกตรงโซนบริเวณ4ยาวครับนี่ฮะใช่ครับบินโดนมาจังหวะนี้ยังไงสแกรี่ดูเหมือนจะรู้ครับต้องสโมกปิดไปช่วยก่อนนะสแกรี่และออกมาตรงนี้เอ็มเพรสเข้ามาก็จริงและลาวาก็ยังเก็บวอเตอร์ไฟไปได้และกระโดดขึ้นมาไม่สุดครับและลาวาโอ้ยและจินนี่ไปเก็บลาวากับสแกรี่อย่าง PDC ครับโอ้ในจังหวะลาวาตัวแรกก็เอามันอ้าวจากตัวที่3มาแบบว่าฟรีเลยตรงนี้บิโกิโอครับเดินมาแบบว่าโอ้โหจังหวะไม่ดีเท่าไหร่ก็ด้านซ้ายหันข้างมาแบบฟรีๆแล้วซุดก็จะโดนข้างยิงอีกทีนึงมาจินนี่แอบเนียนอยู่แล้วจุ๋ยๆกดเป็นสตอปมาจะโซโล่เพย์คนเดียวแต่ว่าได้แค่1ตัวครับสอติเมทตรงนี้ของจุ๋ยๆโอ้ไม่ได้เช็คกล่องเขียวครับสำหรับซุดครับถ้าเช็คกล่องเขียวได้เมื่อสักครู่นี้2ทางอาจจะ2-2มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับโอเวอร์ไทม์แต่ว่า Attack All Round ยังไม่ยอมครับตอนนี้ครับใช่ครับแต่เมื่อกี้เห็นจ่าคาตาเลยคือ2คนนะที่เดินมาโดยที่โดนยิงฟรีครับสำหรับโอเวอร์ไทม์เมื่อกี้ถ้าไม่มีการโดนยิงฟรีเกิดขึ้นจริงลาวาเนี่ยคือยืนและทำได้ดีแล้วนะจากจังหวะตรงนี้เพราะว่าคือเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมพอสมควรว่าเพื่อนเนี่ยมาเหมือนซ้อมไม่ทันด้วยครับเพราะลาวาแกก็อยู่ในบอมนะจังหวะแรกครับเหมือนมากันไม่ทันมาชาร์ปนิดนึงนะเสียดายเหมือนกันฮะแต่ว่าพวกเขายังมีในเรื่องของแมตช์พอยต์อีกสักประมาณ4ครั้งเลยทีเดียวนะฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์ครับในการที่จะแก้ตัวถ้าได้อีกแค่วินเดียวฮะตอนนี้พวกเขาก็คือปิดแมปนี้ไปเลยฮะสำหรับเฮฟเว่นครับเรียกว่าทำมาดีครับจะต้องดูว่าจะเพียงพอหรือเปล่าครับเพราะว่าภาพบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ก็สำหรับโอเวอร์ไทม์แต่ว่าจู่ๆเมื่อกี้แอบเห็นมีงัดสไนโอเพลเตอร์มาแล้วฮะอุ้ยแล้วพอแทบโดนฮะท่านผู้ชมมาสำหรับซุดครับเดินฮะใกล้ขนาดนี้และเสียงชัดแจ๋วซะเหลือเกินครับและเขาเดินมากับพีนอคิโอแน่นอนฮะว่าจะมีแฟตพอยต์แต่ว่าต้องรีบนะฮะพีนอคิโอต้องรีบครับไม่งั้นวันเดอร์ไฟเอาซุดไปแล้วครับและเดินไหลเข้าไปตรงนี้แฟตพอยต้องมาแฟตพอยต้องมาและได้2ครับท่านผู้ชมมาสำหรับพีนอคิโอและโรลลิ่งทันเดอร์แต่ว่าต้องรอเพื่อนก่อนใจเย็นๆนะฮะตรงนี้แล้วเขาปล่อยเลยครับโอ้ปล่อยเลยแล้วตัวขวายังไงขวาเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอโอ้ยังเห็นนะฮะสำหรับพินอคคิโอครับกะจะยิงตัวซ้ายก่อนเพราะรู้ว่าโดนแน่นอนโดนเต็มข้อครับแฟตพอยต์ของพินอคคิโอครับแม่จังหวะแรกจังหวะ2สวยงามหยดย้อยและสเลเกอร์เนี่ยแล้วแครี่ตรงนี้เก็บตัวที่3ตัวที่4เหลือแค่ตัวสุดท้ายเป็นลาวาปิดเกมให้กับโอเวอร์ไทม์อีสปอร์ตจบ13-8ชนะแถวเราไปในแผนที่แรกครับเฮฟเว่นโอ้กลายเป็นว่าทามมิ่งจังหวะมันพอดีเลยครับเอาพินอคคิโอมาเล่นตรงบริเวณเอซันเพราะปกติจุ๋ยจุ๋ยจะมาตรงนี้แทนครับแล้วพอแฟตพอยต์มาเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับทามมิ่งที่เขายิงสุดได้พอรู้ว่าเปิดทางยาวได้ตรงนี้ครับมาเล่นหน้าใกล้เดินไหลเข้ามาสั้นก็ปล่อยไหลเหมือนกันครับแต่ว่าดูฮะโดนแฟตพอยต์เข้าไปเมื่อกี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่เล่นและแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าในการใช้สกิลของตัวละครได้ค่อนข้างดีเลยนะเขากลับมาแล้วนะฮะสำหรับโอเวอร์ไทม์มาตอนนี้ท่านผู้ชมครับมาดูสเตตกันนะฮะสำหรับพินอคคิโอครับ24คิวครับสแกรี่ครับแหมคอนโทรเลอร์หรือว่าโอเมนนะฮะที่คอยปล่อยสโมคให้กับโอเวอร์ไทม์ครับ22คิวครับ PDC 18 S Tech 17และจุ๋ยจุ๋ย16ครับผมใช่ครับผมแล้วตามด้วยจินนี่ครับ12คิวลาวา11 9คิวเท่ากัน3คนของวันเดอร์ไฟก็กระเลนแล้วก็สุดนั่นเองครับแซรี่เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยหวือหวานะไม่ได้แบบยิงเยอะยิงอะไรแต่ว่าสังเกตว่าเขาเป็นตัวเหมือนปิดทองหลังพระหลายๆวินแล้วก็เป็นตัวที่ยืนตำแหน่งได้ดีด้วยคือยืนแล้วไม่ตายแล้วก็คอยบล็อกทุกอย่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับอยู่ดับเบิลดอพวกเขาก็คอยเบรกทำอะไรได้ตลอดเลยทำให้ผมข้ามเล่นยากแต่เมื่อกี้ก็ต้องชมจริงจังหวะเมื่อกี้นิดเดียวจริงนะเออจังหวะออกมาสุดท้ายนะครับแล้วนี่ MVP ไม่ได้ไม่ใช่ใครไหนไกลก็ตกเป็นของพ่อหนุ่มคนนี้แล้วเป็นโอจังหวะปิดเกมเมื่อสักครู่ก็สวยๆเป็นคอมแบ็กสกอร์323ตามด้วยคิว24นะฮะตาย14แล้วก็มีแอสซิสต์ถึง8ครับนี่ฮะสำหรับ MVP ของเราในแมปแรก Heaven นะฮะแล้วก็เลือกแมปนี้มาโดยทางฝั่งของ Overtime เองด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับใช่ครับ
โอ้ถือว่ามานี่พลิกโผเหมือนกันนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมมาสำหรับโอเวอร์ไทม์ที่สามารถมาเอาชนะ Attack All Round ได้ไปก่อน1-0แผนที่นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้เนี่ยจะอาจจะเป็น2-0หรือว่าจะมีถึงแมป3หรือเปล่าไม่ใช่งานง่ายแล้วต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นทุกวันครับกับการแข่งขันของเรานี่แหละสมแล้วกับการแข่งขันในรายการนี้ Ideal Thailand Championship 2020หรือว่า Wildland First Sight Thailand นะครับจะมาแบบง่ายๆไม่ได้ฮะต้องมาแบบนี้ฮะโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันทุกเกมแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นที่เราแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ครับมาแล้วเปิดมาตั้งแต่แผนที่แรกเลยแอคแถวเราโอ้โหแล้วโดนไปแบบนี้ต้องถือว่าโอ้ทาวจะมีโอกาสปิดเกมหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาชนะมาก็2-1นะ2-1เหมือนกันผมคิดว่าวันนี้สู้ก็ได้จะต้องสูสีหน่อยแต่แบบไม่เหมือนแมวพอมาดูช่วงท้ายการว่าแผ่วๆไปเหมือนกันแสดงว่าคิวคอนเฟิร์มเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าในเมื่อวานเนี่ยก็งัดโอเวอร์ไทม์ไปได้1-0แผนที่เข้ามาแบบนี้ครับผมบอกเลยว่า8ทีมตอนนี้เนี่ยการันตีอะไรไม่ได้เลยฮะดูเดือดเรียกว่าถูกต้องนะครับแบบว่าสู้กันได้ดีเลยแหละนะก็น่าจะไม่นับว่าใครเป็นท็อปใครแล้วก็ประสบการณ์แล้วแหละว่าทุกทีมก็พร้อมที่จะงัดกันเต็มที่เหมือนกันถูกต้องนะครับว่านี่คือการแข่งขันที่ผมบอกว่าไม่ได้มาแค่แบบเชิญมานะ8ทีมก็คือมีที่มาที่ไปครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไปเพราะว่าทีมที่คัดเข้ามาบางทีเนี่ยเล่นดีมากๆตอนนี้มีโชว์ฟอร์มกันเห็นแล้วด้วยโอ้โหนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรา2คนครับขอตัวพักเบรกนะครับเดี๋ยวรับชมไฮไลท์แล้วสิ่งน่าสนใจเลยครับแล้วกลับมาดูสักครู่เดียวนะสัปดาห์ที่2ครับบอกเลยว่ามันกว่านี้แน่นอนครับสัปดาห์ที่2ครับ